ผลเด้อลูกชายเขาอยู่ทั้งโต๊ะผลเด้ออาจารย์ลงมาเลยนะทำความสะอาดหลังบ้านหมู่บ้านในเมื่อยไรยังบ่แล้วดอกฮอกคือยังเนี่ยต้นกล้วยขึ้นถอดยอดมาอีกแล้วเป็นตะปูไม่ได้ต้นกล้วยเนี่ยหาเลาะเบิ่งเนาะเนี่ยสิเฮ็ดพันธุ์นะมาเดินดูพวกที่มันมีดอกไว้ทำพันธุ์นะอันนี้สะระแหน่เนาะเอ้ยบ่แม่นอันนี้อันไผตูเนี่ยกระถางนึงเอาไว้ถ้ากินกระถางนี่เอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวเนี่ยอันนี้ปล่อยให้มันเถาไปเลยเนี่ยอีกกระถางนั่นสิเอาเขาในไฟดอกทางนั้นเอาไว้ถ้ากินบ่เด็ดมันเนาะจ้ะเนาะเอาไว้ให้มันแก่ไปทำพันหาทายพวกที่เฮ็ดพันใดนะก็มีสะระแหน่แล้วก็ผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักเสียนท่านตัวสามสี่อย่างตอนนี้บักถั่วฝักยาวกำลังเป็นฝักเก็บไว้จะไปกายนี่เนาะพวกนั้นต้นมะกรูดข่อยก็มาปงดีแท้เด็ดออกให้เบิดรสเด้อละถ้าใบแกนบอกข่อยสิเด็ดออกให้เบิดรสเด้อข่อยสิเริ่มเก็บพอเด็ดออกแล้วบัดนี้มันปงไหมพี่น้องมาเนี่ยเด็ดตลอดเลยข่อยนะเรียนแล้วเที่ยก็ถอดถิ่มถอดถิ่มมันเคยเห็นเห็นมันปงตัวละเนาะข่าวทาข่าวทาฮอดหน้าหิมะกับคนเขาบ้านต้นนี่นะก็กินสดๆนี่ล่ะมันก็ดีอยู่ฮอดหน้านี่ก็คนออกมาตอนคนออกมานี่ก็เก็บใบทิ่มให้เบิดเนาะเก็บใบออกให้เบิดเหลือต้นมันก็ปงมาใหม่แนวนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพราะมันยาวแน่ข่อยก็ตัดกิ่งมันทิ่มบ่ให้มันใหญ่โพดนะให้มันซ้ำนี่ล่ะถ้ามีต้นเดียวเนาะต้นเดียวนี่ก็คุ้มแล้วจักหน่อย1ฝัก2ฝักนี่กําลังแตกออกมาเนี่ยโอ้ยดีคักมีต้นเดียวก็มีคุณค่าเด้อนี่ผักเสียนไทยเนี่ยอ
หาสื่อยันมันบ่มีอยู่เด้อว่าคอยหาเบิ่งย้อนบ่มีถ้ามีก็สิแพงคักมโหสีต้นกระถินนี่ก็ยืนเด้เก็บไปเมื่อคืนนี่ไปกินกับซุปบักมี่ซุปอันน้ำมิสมเมื่อคืนนี่นี่เอาเขาในไฟดอกว่าก็มันสิยืนเอาไปเลี้ยงในไฟหนาหนาวน่ะหนานี่ก็ปล่อยมันออกมันออกบ้านพ่อได้เก็บกินเนาะซิปก็ยอดกับพ่อแล้วพ่อได้เก็บพักนะเก็บพักอื่นไปเก็บดอกพักซี่ไว้ถ้าเฮ็ดแนวปีหน้าเนาะทีนี้พี่กายกับอันช่อเดียวท่านเด้ได้กินไอ้ตั้งว่าหลายเดือนใส่แกงใส่ออมได้เนาะตอนนี้ปีหน้าที่หลายเติบอยู่เนี่ยช่อเดียวนี่ก็ได้แปลงใหญ่แล้วเนี่ยมันแห้งแดดก็สิตัดไว้ตัดตากแดดไว้น่ะอันส้มแห้งจักหน่อยน่ะเนาะมันแก่แล้วนะข้าจะบริสุทธิ์เขาสดมากับเก็บพันธุ์มันไหวแนวนี้เนาะปีต่อปีไปคือสระเนี่ยเนี่ยคือกันสระเนี่ยก็เก็บพันธุ์ไหวแต่ว่ามันบ่ตายดอกพอหอดหนาวเบิดมันก็มากขึ้นมากคือเก่าแต่ห่อนเก็บไว้ชำรองไว้มันซ่อนนะค่ะก็มันสิเป็นแก้ถิ่มใส่ขวดไว้ได้ดีนะพวกแนวพักพันพักน่ะงามเนาะดอกประสีงามเนาะไหมเอาไว้จะปลูกอยู่ตั้งแดนเนาะถ้ามีอย่างก็เก็บไว้จะปลูกท่านตัวงามหามันยากพันอย่างเลยพันพักไทยนั่นสื่อเขามันแพงคักเด้อสื่อสั่งเขาเราแต่ละอย่างมันมาไม่หน่อยได้หลายเหรียญแต่ก็ลงทุนเทเดียวละมั้งลงทุนสื่อเทเดียวของเขาสื่อแพงหลายอย่างปีเดียวปีแรกท่อนละบัดนี้ปีต่อมาเฮาก็เก็บพันธุ์มันไว้เบิดเฮ็ดเองเบิดเลยบัดนี้ก็สื่อแต่บักกูดนั่นละวะสื่อบักกูดก็อีหยังล่ะพันธุ์ไทยบักกูดแล้วก็ผักกระถิ่น2อย่างนอกนั้นแม่นซื้อมาจากร้านเอเชียเด้อซ้ำกิ่งเอาส่วนแน่กระเพาะอีหยังน่ะซ้ำกิ่งเบิดบัดนี้เฮาก็ได้ผลผลิตไงเฮาก็ได้ดอกมันเอามาปลูกเอาเองบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากร้านเอเชียแล้วเอามาเสียบเอาแต่มันดีคักติดเบิดทุกอย่างกระเพาะสิเนาะเฮางามาเสียบเอาติดง่ายคือหยังน่ะกระเพาะส่วนแน่ไอ้ตัวแม่นเบิดนี่ผักซี่พักซี่นี่มันสื่อมาตาร้านอีหยังเนาะเอามาปลูกเนื่องว่ามันเป็นพักซี่แห้งนะเอามาปลูกแล้วมันก็ติดว่ะดีไปนะก็ได้เก็บมาจากปีกไก่นี่แหละเมื่อนี่แดดแห้งครับแท้เมื่อแดดก็แดดแท้เนาะแดดแรงมากเลยต้นไม้ก็ตั้งสีเงาตุลาตุเดือบแล้วมาถอนหญ้าวันนี้ไม่ไหวโอ้ยแดดมาก
ต้นกล้วยกำลังงามใส่ปุ๋ยหมักได้บัดเนาะก็สิเอายังมาหมักแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยจักเทียของมื้อนี้นะปลูกธรรมชาติโลดบ่ได้เลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงหยังเลยก็สิดินดีละดินซื่อนะดินซื่อเอาดินซื่อมาโปะๆๆๆใส่